เดี๋ยววันนี้จะพามาดูศัตรูตัวฉกาจของไผ่ลวกหวานกันนะครับนี่นะครับเช้านี้หลังจากฝนตกนะครับฝนตกเสร็จเรามาดูไผ่ลวกหวานที่เราปลูกไว้นะครับคือเห็นไหมเนาะเห็นไหมเนาะนู่นนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากเรานะครับเต็มเลยเป็น10กว่าตัวนะครับต้นเดียวนี่นะครับแมงกวางหรือว่าแมงคามนะครับทีแรกผมก็ไม่ได้มาดูนะครับผมก็สงสัยอยู่ว่าทำไมไผ่ผมทำไมมันหักมันงอนึกว่าเป็นตามธรรมชาติของพันธุ์นี้จริงๆไม่ใช่เลยนะครับกินกันสบายใจเฉิบนะครับเดี๋ยวจัดเอาไปคั่วเลยครับตอนเย็นนี้นี่นะครับนี่กินสบายใจเลยตัวเมียกินตัวผู้ก็ขยายพันธุ์โอ้มีความสุขเถอะวะเดี๋ยวจัดการนะครับนี่เป็นรายได้เสริมระหว่างที่ไผ่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายเมื่อวานลองเก็บไปดูนะครับเนี่ยขายดีนะครับนี่ตัวละ2บาทเลยทีเดียวก็ขายกันเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันขายได้เนี่ยลองเอาไปดูเมื่อวานนี่โอ้โหวันนี้ก็เลยมาดูอีกรอบหนึ่งก็ปรากฏว่ามันก็ยังเยอะอยู่ดีเนี่ยด้วยความที่เราไม่รู้เราปลูกทิ้งไว้เพราะว่าเรายังไม่ได้เริ่มจำหน่ายนะครับเราก็เลยไม่ค่อยได้มาดูแต่มันผิดสังเกตตรงที่ว่าเอ๊ะทำไมไผ่มันทำไมมันหักมันงอครับพอมาดูโอ้ยตกใจเลยเนี่ยนะครับจุดเริ่มต้นมันมาจากไอ้ตัวแมงกวางนี่เองถึงว่าเนาะในที่เรามันอุดมสมบูรณ์เนี่ยขุดดินไปตรงไหนก็เจอแต่ไอ้ตัวด้วงนั่นน่ะพูดนะดูรอยทำลายของมันนะครับนี่แล้วมันก็งอพูดอ่ะโถโอ้ยวิ่งตกมาแล้วตกมาแล้วเมื่อกี้ตก3ตัวดิพูดอ่ะพูดอ่ะครับพูดอ่ะเลี้ยงส่งให้ทางภาคเหนือเขาจะซื้อไหมเนาะนี่เนาะพูดนะโอ้ยใกล้สิมากไหมบิวจับเอานี่นี่โอ้ยไผ่จะหักโอ้ยโอ้ยปุ่นายสุดยอดเลยปุ่นายโอ้บินแล้วโอ้ยไปแล้วไม่รอดครับไม่รอดบอกเลยไม่รอดปุ๊บนี่กินของคนอื่นแล้วจะรอดไม่มีทางเรื่องพอดีนดราม่าอีกเลยโอ้เป็นสัตว์สงวนไหมเนาะนี่ไหมแมงกวางนี่เนาะอย่ามาจับผมเด้อจะมีโอกาสโตไหมเนาะไผ่ผมนี่เนาะจะได้ขายไหมนี่อุตส่าห์เก็บเงียบไว้นี่นี่อุ้น่ะตัวยังอ้วนยังเป้งเลยผมเว้นที่ไว้นี่ว่าจะขยายแล้วจะค่อยเอาออกมาทำตลาดนี่เป็นไผ่ที่หอมนะครับมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวนะครับซึ่งผมก็ไม่เคยกินแบบนี้นะอร่อยกินสดได้ไม่ปวดแข้งปวดขาเพราะว่าไผ่ชนิดนี้มันไม่มีสารไซยาไนด์นะครับแล้วออกหน่อทีนี่ออกมันเยอะขึ้นมาเป็นทีนี่โอ้ยตกใจเลยทีเดียวแล้วเราก็จะตามมาถึงแหล่งกบดานแหล่งใหญ่นะครับนี่ต้นมายาลาบยักษ์มองลงไปไอ้กล้องมัน
กล้องมันซูมไม่ชัดนะครับเนี่ยดำๆน่ะที่เห็นดำๆนั่นแหละครับน่ะนี่มันอยู่อย่างนี้เฮ้ย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 ไปละเฮ้ยเฮ้ยค่อยๆค่อยๆโอ้สอยมืดมือค่อยโอ้ยพูดนะเออโอ้ตกน้ำแล้วตกน้ำแล้วตกน้ำแล้วโอ้เขางามอยู่เลยเนาะปกติน้ำท่วมไม่เคยได้กินนะครับข้าวนี่นั่นคุณน่ะโอ้จับแน่นอยู่ว่ะโอ้จับแน่นเลยว่ะปัดตัวปัดตัววาแล้วยอดทุเรียนกึ่งหักเอาหักเอาพูดนะได้เป็นร้อยครับคุณผู้ชมนี่ถ้าในสวนในที่ของเรามีระบบนิเวศที่ดีนะครับความอุดมสมบูรณ์มันก็จะตามมานะครับอันนี้เป็นรายได้นะครับนี่เป็นอาหารก็ได้เป็นรายได้ก็ได้นะครับเราก็ต้องหมั่นสำรวจตรวจสอบแปลงของเรานะครับเป็นไงกันบ้างครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับสวนธนาพาเพลินด้วยนะครับ